สวัสดีครับ SC Time Peace นะครับวันนี้ผมมากับแขกรับเชิญตื่นเต้นน้องพัทครับน้องพัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็น้องพัทเป็นที่รู้จักกันในชื่อณพัทใช่ครับก็จะมีผลงานใน YouTube มีอยู่ใน Facebook นะฮะก็เพื่อนๆหลายคนคงรู้จักแกดีอยู่แล้วหลังๆแกรู้สึกจะว้าวุ่นเรื่องนาฬิกาก็เลยมีโอกาสได้มาชวนพี่เล็กไปทำคลิปล้อไปแล้วหลายๆคนก็แบบดูแล้วก็ชอบมากบอกว่าได้เห็นรุ่นอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะมากเลยตอนนั้นครับพัทมันสนใจนาฬิกานานยังโอ้น่าจะประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาครับไม่นานมากช่วงประมาณตอนโควิดแต่เห็นนาฬิกาเราก็ถือว่าโอเคเลยนะก็เพิ่งมีกำลังในการจะมาซื้อเพิ่งจะมาอินนาฬิกาได้ไม่นานมากครับแล้วมีนาฬิกาอะไรที่เป็นนาฬิกาเรือนโปรดตอนนี้นาฬิกาเรือนโปรดใช่ไหมผมใส่เรือนนี้บ่อยจะเป็นเรือนนี้นะครับเพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วมันก็แบบมันโลโปรไฟล์มันแบบไม่ตะโกนดี Explorer 1ใช่ใช่ครับเป็น Explorer 1ก็มีคนชอบแซวว่าเอ้ยนาฬิกาอะไรไซโก้หรออะไรเงี้ยซึ่งผมแฮปปี้กับสิ่งเหล่านั้นนะเพราะผมรู้สึกว่าเราบางครั้งเราอยากใส่นาฬิกาที่มันทนมันเดินตรงแต่มันไม่ต้องไปตะโกนมากอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาเราเลือกนาฬิกาเราเลือกยังไงเวลาที่ผมเลือกนาฬิกาหรอเวลาที่ผมจะเลือกเนี่ยผมก็จะดูก่อนอย่างแรกว่าผมชอบหน้าตาไหมอย่างแรกเลยถ้าเกิดชอบหน้าตาปุ๊บค่อยไปดูเรื่องราคาถ้าเกิดราคาไหวก็ไปราคาไม่ไหวก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดมันเห็นแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ขายของเก่าซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ไอ้เรื่องมองหน้าตาแล้วชอบแล้วถึงเราซื้อไหวไม่ไหวอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงทุกคนก็เป็นผมตอนนี้มีเรือนนึงที่แบบเขาเอามาให้แล้วล่ะตอนนี้อยู่ในตู้เซฟก็มาตัดสินใจว่าอ๋อเขาเอามาให้ลองก่อนด้วยมาทิ้งไว้ก่อนลุยใหม่ถ้าเกิดมันอยู่ในตู้เซฟแล้วก็ต้องลุยแล้วล่ะครับพี่เล็กต้องขายเยอะเลยเป็นเหมือนกันครับตอนนี้ก็เห็นคุณลงตอนเช้าใน Facebook นี่ผมขำเลยอ่ะว่าสถานการณ์กูเลยนะเนี่ยเป็นเหมือนกันเหมือนกันเลยครับแล้วตอนนี้มีนาฬิกาอะไรอยู่ในกรุบ้างอ่ะตอนนี้ผมพยายามทำกรุผมคอลเลกชันผมให้เป็น1เรือน1แบรนด์แบรนด์ละเรือนประมาณนั้นครับก็เลยจะพยายามให้มีความหลากหลายเพราะว่าผมทำงานพิธีกรเนาะเวลาที่ไปทำให้แต่ละแบรนด์เนี่ยเราก็อยากจะมีนาฬิกาของเขาสักเรือนนึงเราไปทำงานให้เขาต้องเชิญมาเป็นพิธีกรให้เราแล้วได้เลยครับยินดีมากๆวันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างวันนี้ผมหยิบนาฬิกาที่มีความหมายกับผมมาแทบทุกเรือนเลยอ๋อดีเลยนะครับก็ขอเป็นเรือนแรกก่อนละกันนี่คือ G-Shock นะครับ GMB 2001เป็นนาฬิกาที่ทำให้ผมชื่นชอบนาฬิกาละกันโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ชิช็อกบางเรือนทำสวยมากใช่ครับอย่างเรือนนี้ตอนแรกผมใส่นาฬิกาผมใส่ Edifit ใส่ Casio ใส่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปทำงานพิธีกรให้เขาเรือนแรกนี่ทำผมว้าวุ่นมากเลยคือตัว G-Shock DW 2001คือหน้าตาแบบนี้เลยครับแต่ว่าจะเป็นเรซินจะเป็นสายยางแบบนี้ครับผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรือนที่ผมไม่สามารถหาซื้อในช็อปได้ว่ามันขายดีมากพี่เล็กต้องไปซื้อจากแบบข้างนอกต้องซื้อรีเซลG-Shockผมว่าโอ้เรือนนี้ทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนั้นแล้วพอไปทำงานพิธีกรนะครับปุ๊บก็เจอพุทธอิเบซังซึ่งเขาเป็นเจ้าของชื่อเป็นฟาวเดอร์อะไรมาเนี่ยที่เป็นคนกีดคน G-Shock ขึ้นมาแล้วเขาแล้วผมถามเขาว่าเมื่อไหร่จะทำฟูลเมทัลฟูลเมทัลคือที่เป็นเหล็กทั้งเรือนของ G-Shock ตอนนั้นเขามีหน้าแบบ 6,900 ที่เป็นกลมๆหน่อยมี 5,600 แบบเนี้ยครับแต่ว่ายังไม่มีตัว 2,001 ซึ่งผมอ่ะไม่ค่อยชอบรุ่นพวกนั้นผมชอบตัวนี้มากที่สุดเลยผมก็เลยถามเขาว่าเมื่อไหร่จะทำเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ปีหน้ามาแน่นอนแล้วก็พองานเปิดตัวผมก็ไปทำให้ตอนนั้นเป็นน้อง JJ ไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็เขาเปิดตัวรุ่นนี้ผมก็เลยว่าพี่ผมซื้อครับเอาเลย ก็เลยเนี่ยเป็นเรือนแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโมเดลประมาณนี้2001ทำให้ผมอินกับนาฬิกาแล้วก็เริ่มค้นคว้าหาข้อมูลครับแต่จริงๆแล้วพัดอาจจะรู้อาจจะไม่รู้ G-Shock มันมีหลายรุ่นทีเดียวที่เปิดตัวมาแล้วไม่มีนาฬิกาให้ซื้ออ๋อใช่ใช่เพราะมันเข้าแถวกันซื้อจริงมันซื้อยากมากแบบพวกกับมิสเตอร์จีอะไรแบบนี้ครับรุ่นแพงๆที่เป็นคอลเลกเตอร์จริงเขาVIP เขาเก็บหมดแล้วใช่ใช่พูดง่ายๆก็คือเขาเปิดตัวเนี่ยเหมือนกับเปิดเป็นพิธีเพราะจริงๆมันมีลิสต์อยู่แล้วพอเปิดมาปุ๊บปุ้งพวกนี้กับปุ๊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 บหมดตอนนั้นผมไปทำงานให้เขาเปิดตัวมิสเตอร์จีผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวทองๆผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยครับแต่ว่าผมให้เปิดปุ๊บเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเออพัทแต่วันนี้ไม่มีนาฬิกาพัทใส่นะรุ่นนั้นเอ้าทำไมพี่เข้ามาแค่15เรือนแล้วนั้นแขกเป็น VIP หมดเลยเป็นคนที่แบบสะสมชีช็อกเลยมีพวกกับพี่เอมีพวกพี่เต้อะไรเนี่ยครับเขาไปก็ขนาด VIP เล็กเขาไป30คนจับฉลากซื้อ จับฉลากเลยงานผมแบบ เอาจริงๆเหรอจริง จริง จริง แล้วหลายแสนเลยนะครับ ผมแบบว้าวนี่แบบก็เลยเป็นการเปิดโลกให้ผมรู้สึกว่า
โอ้มันมีอีกหลายอย่างมากที่เรายังไม่รู้จักมันใช่ใช่ G-Shock นี่ก็เป็นนาฬิกาอีกพูดง่ายก็ของ Casio ที่ฮือฮามากแล้วก็ขายดีมากก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีครับใช่นะใครที่เล่น G-Shock ผมก็แนะนำว่าไปลองดูตัวราคาไม่แพงก็มีใช่นะครับเยอะด้วยแล้วสวยๆก็เยอะเหมือนกันใช่แต่เก็บหมดก็อ้วกเหมือนกันไม่ไหวผมก็ไปคุยกับพี่เอเยอะมากแกเก็บประมาณ1,000 เหรียญโอ้โหว้าวเยอะเกินไปแต่ผมมองอย่างนี้นะว่าผมกับคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันผมเป็นคนโลภแล้วมีอะไรเยอะๆนี่มันจะดูสนุกสนานของพี่เล็กก็เยอะครับอย่างเช่นสมมติคุณไปซื้อปาเต้ฟิลิป1 เรือนซึ่งกำลังว้าวุ่นอยู่นะคุณซื้อ1 เรือนเนี่ยโอ้คุณได้ G-Shock เป็นร้อยนะโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็หมายความว่าเออเรานี่เราได้ตัวเดียวเราเล่น 3-4 วันเราจะเบื่อไหมแต่ถ้ามีเป็นร้อยเนี่ยมันเล่นเป็นเดือนก็ไม่เมื่อยนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มชอบนาฬิกาอืมแล้วนอกจากเรือนนี้มีอะไรไหมหลังจากเรือนนี้ผมหยิบเป็นเรือนนี้แล้วกันเป็นนาฬิกาลักชัวรี่แบรนด์เป็นเรือนที่2มั้งครับเพราะเรือนแรกผมซื้อพนาลายไปแล้วก็ขายไปละเมื่อสักแบบ 5-6 ปีที่แล้วก็ตอนนั้นเพื่อนโอ้ซื้อไปเถอะราคามันไม่ตกผมซื้อไปแล้วก็ใส่ไปแล้วสุดท้ายก็รู้สึกมันใหญ่ก็เลยขายไปแต่ว่าอันนี้เป็นคาเทียแทงค์นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ภรรยาซื้อให้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความทรงจำดีๆกับมันผมเลยใส่เรือนนี้ตอนแต่งงานด้วยแล้วก็พอตอนนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นนาฬิกามัน 90,000 กว่าบาทมันยังไม่ข้ามแสนผมโอ้โหเขาซื้อให้เราขนาดเนี้ยเรารู้สึกดีใจแล้วแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเป็น1 เรือนที่เราใส่ตลอดตอนนี้ผมก็จะไปหาสายที่เป็นสายข้างนอกเป็นหนังข้างฝั่งนี้เป็นยางเอามาใส่จะได้ใส่ทุกวันดีๆประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็น1 เรือนที่ผมแนะนำเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่อยากหานาฬิกาเรือนที่แบบคุณชอบนาฬิกาไซส์ไม่ได้ใหญ่เรือนนี้กำลังดีมากแต่คุณใส่แพมปุ๊บแล้วคุณมาใส่เรือนนี้มันจ้ำไปไหมมันเทคไทม์เหมือนกันพี่เล็ก2-3 ปีเหมือนกันตอนแพมผมซื้อมาสักปี2018-2019ตอนนั้นเราก็ขายเพราะว่าไม่มีเงิน อันนี้เรื่องธรรมดา คนเล่นนาฬิกาจะต้องมีสับตัวนี้ช็อตผจญเกิดขึ้นตลอด นั่นแหละครับ ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ผมก็อย่างที่บอกไปว่าใส่ตอนงานแต่งงานด้วยแล้วก็ภรรยาซื้อให้เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตแน่นอนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช่ก็เลยมีเมมโมรีครับตัวนี้ตอนนี้เขามีตัวที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยเขามี XL ครับอันนี้เป็นไซส์ large นี่ large แล้วหรอ large แล้วครับตัวแทงค์จะมี small เนาะมี large แล้วก็ XL เลย XL จะเป็นออโต้ครับ แต่ว่าตัวนี้จะเป็น quad แล้ว small คือไซส์ผู้หญิงไซส์ผู้หญิงเลยครับจิ๋วเลยครับใช่แต่สวยหน้าปัดเขาสวยมากใช่คือเมื่อก่อนจะมีตัว solo อันนี้จะเป็น must มันก็จะแบบดูแบนขึ้นดูมนขึ้นสิประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมชอบแทงค์มากเพราะว่ามันเปลี่ยนสายง่ายรุ่นใหม่มี quick release ข้างหลังแล้วก็แบบสลับสายได้แต่ก็อินเทนนะคาเทียมาหลังๆมาแรงใช่ครับมาแรงแซงทุกโค้งมาแรงจริงๆคาเทียเพราะว่าผมว่าเขาทำนาฬิกาออกมาใส่ง่ายอันดับ2แล้วนะอันดับ2ของโลกนะตอนนี้รองจากโรเล็กซ์เท่านั้นสุดยอดมากสุดยอดมากแล้วเขามีหลายรุ่นที่แบบมันสวยๆใช่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 ไม่เถียงเลยครับแต่เขาจะออกไปทางแนวเดรสเขาจะขายดีกว่าใช่ใช่ใช่แบบทำซานโตสอะไรเงี้ยซานโตสดูมองอะไรเงี้ยผมว่าก็สวยดีเหมือนกันสมัยผมเล่นนาฬิกาใหม่ๆซันโตสนี่ก็คือแวบไปแวบมาตลอดเพราะมันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราจะแวบไปนาฬิกาเหลี่ยมต้องคาเทียซันโตสเท่านั้นรีเวอร์โซ่เหรอครับตอนนั้นสมัยนั้นรีเวอร์โซ่เนื่องจากว่ามันสเต็ปขึ้นไปอีกระดับราคาอ๋อมันแพงกว่าเยอะมันแพงกว่าดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ารีเวอร์โซ่นี่เด็กน้อยยังต้องเจียมตัวมันอยู่ได้แค่ระดับคาเทียก่อนสมัยก่อนคาเทียไม่แพงนะใช่ใช่ใช่เขาก็อยู่ระดับต่ำแสนก็ระดับผู้เริ่มต้นที่ยังเซตบัดเจ็ตนาฬิกาไม่ถูกเนี่ยยังพอเอื้อมถึงซึ่งผมว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะก็ยังพอเข้าถึงได้ผมว่ามันเป็น entry level ที่ดีแบบ Longines บ้างถ้าเกิดเป็น sport ก็เป็น Longines นะผมชอบของ Longines แต่ถ้าเป็น dress เนี่ยก็ Cartier Longines ก็มัน 7-8 หมื่น Cartier ก็มันแสนบวกลบประมาณนี้ครับ Longines ชอบตระกูลไหนผมชอบ Spirit ผมชอบนาฬิกาเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าตัว Longines ส่วนมากเขาจะทำใหญ่ตัวซูลูอะไรเงี้ย42หรือว่าไฮโดคอนเควสแบบมีแบบ41 43เนี้ยพอเป็น39ผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรก็ดูสปิริตอยู่ก็เล็งๆอยู่เหมือนกันครับเป็นสปิริต37มิลเป็น everyday watch เลยมันเรียบๆเดี๋ยวต้องเอา Aedox ใหญ่ๆไปให้ลองใส่เดี๋ยวต้องรอผมเพิ่งดูคลิปพี่เล็กไปล่าสุดที่เรือน47มิลใช่ไหมครับที่เซ็นทรัลตูบิยองคือผมเนี่ยเป็นคนที่ข้อมือบอกว่าข้อมือเล็กนะนั้นใส่นาฬิกาใหญ่เรารู้สึกตัวเองว่า
ไม่น่าจะเหมาะแต่ใส่แล้วมันก็บางเรือมันก็โอเคนะผมว่าไม่อยู่ที่ความมั่นใจแล้วการแต่งตัว มากกว่าก็จริงนะแต่ว่าพอผมเองอ่ะผมมาใส่เล็กปุ๊บเนี่ยกลับไปใหญ่ยากละเหมือนบางคนใส่ใหญ่ปุ๊บก็มาเล็กก็ยากมานั้นแต่ว่าก็พยายามจะทำให้ในคอลเลกชันมีอะไรที่มันหลากหลายนะเพราะอย่างจีช็อกเนี่ยก็ใหญ่มากเหมือนกันใหญ่ใหญ่นี่42หรือเกินน่าจะ44ครับประมาณก็ว่ามันดูใหญ่นะใหญ่มากครับนั่นแหละเราเห็นมีเป้าหมายใหญ่ใช่ครับเป้าหมายใหญ่ก็แล้วถ้าสมมติว่าเราจะต้องขายรายเรือนไปเอาเดือนเดียวนี่ปล่อยไหวไหมก็เมื่อเช้าเพิ่งปล่อยไปอ๋อปล่อยแล้วเดโทน่าไปเรือนนึงโอ้ยเยี่ยมตัวใหญ่สุดไปแล้วใช่ครับเราก็กำลังจะปล่อย AP กับรีเวอร์โซอยู่อ๋อ AP ใหญ่กว่าลืมไป AP ของคุณใหญ่นั่นแหละแต่ว่าก็มีคนทักๆมาอยู่แต่ว่าราคาทำใจไม่ลงแต่แบบถ้าเกิดราคานี้เก็บไว้ใช้เองดีกว่าเลยครับ AP ต้องบอกเลยว่าราคามันสวิงใช่ปีที่แล้วกับปีนี้ราคามันร่วงลงมาเยอะปีแล้วราคาแข็งกว่านี้ใช่ใช่ปีนี้ลงมาเยอะแต่ปีที่แล้วราคามันก็ลงแล้วนะแต่พี่เล็กเลยได้มาเรือนนึงไงมันช่วงที่ถูกในการซื้อครับเรือนทองแต่มันเป็นช่วงไม่ดีในการขายผมด้วยว่ามีเรือนนึงอยู่ในตู้เซฟผมก็นั่งนึกอยู่โอ้โหตอนที่ขายในราคามันแย่มากเลยแล้วก็คิดเหมือนกับพัดนี่แหละว่าอย่างนี้กูเก็บไว้ใส่เองต่อดีกว่าไหมใช่ไหมแล้วไปหาเงินที่อื่นมาก่อนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ก็ถ้าเกิดเป็นผมถ้าเกิดผมแบบไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้นผมก็จะพยายามเก็บแล้วก็ไม่ขายแต่ตอนนี้เพิ่งแต่งงานต้องสร้างบ้านก็เลยแบบเดือดร้อนครับพูดตรงๆสร้างบ้านก็เป็นสิ่งจำเป็นใช่จำเป็นกว่านาฬิกาเยอะถูกต้องครับก็เลยแบบอาจจะต้องเทรดออฟออกไปผมมีเพื่อนหลายคนที่อยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยผมเห็นเขาก็คือจากมีนาฬิกาเยอะแยะเลยแล้วก็สร้างบ้านก็ขายทิ้งหมดเลยเป็นเกือบศูนย์เลยนะแล้วก็ชื่อนภัทรในนั้นคนหนึ่งไม่ใช่ แล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างบ้านเสร็จก็เริ่มกะเก็บนาฬิกาใหม่เก็บนาฬิกาสักพักหนึ่งอยากจะทำธุรกิจก็ขายหมดแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วธุรกิจเริ่มประสบความสำเร็จก็เริ่มเก็บสะสมขึ้นมาใหม่เป็นไซเคิลอย่างนี้เลยฮะผมจะพยายามไม่ขายนะพยายามหาเงินเพิ่มดีกว่า นั่นแหละนั่นแหละก็หวังว่าจะสมหวังนะฮะสาธุขอบคุณครับเป็นไงเพื่อนๆเห็นกุของพัดเขาแล้วอยากให้เขาเอาอะไรมาโชว์อีกมีอะไรโชว์อีกเรือนจริงๆมีเรือนนี้ครับอีกหนึ่งเรือนที่ผมใส่ในงานแต่งเหมือนกันคือปาเต็กคาราทรอว่าทำไมงานแต่งใส่ได้2เรือนเพราะว่าผมมีงานมั่นตอนเช้าแล้วก็งานพิธีตอนเที่ยงครับก็เลยใส่2เรือนตอนแรกผมจะใส่เรือนที่คุณพ่อของภรรยาเอาให้แต่ว่ามันพังมันพังก่อนงานแต่ง2อาทิตย์ไปซ่อมแล้วก็ไม่หายซ่อมไม่หายซ่อมไม่หายผ่านไป 2-3 อาทิตย์ก็แบบโอเคงั้นใส่เรือนนี้ก็ได้อันนั้นก็เป็นไซโก้ครับแต่ว่าโอเคก็คิดว่าเราแต่งเป็นทักซิโดเนาะก็เลยเลือกนาฬิกาที่มันเข้ากับทักซิโดก็เลยมาเป็นเรือนนี้คาราทรอว่า 3919J ผมว่านาฬิกาเดรสเนี่ยน่าจะมีติดตู้ไว้คนละสักเรือน2เรือนอะไรแบบนี้เพื่อแต่งตัวกับสูทมันก็จะเข้ากันมากๆเหมือนกันเราเป็นพี่น้องกันได้ละผมมีเรือนนึงแต่เป็นไวโกโอ้ตัวนั้นก็สวยมาก สวยมากแล้วจริงๆเขาจะมีอีกอันนึงเนาะเป็น5119แต่มันจะเป็น36มิลซึ่งปกติผมคิดว่า33มันต้องเล็กไปแน่ๆเลยแต่พอเป็น33มิลตัวเนี้ยผมว่ามันพอดีเพราะว่าตัวหน้าปัดมันขาวแล้วแบบวงเบเซลขอบมันเล็กทำให้ตัวหน้าปัดมันดูใหญ่ผมก็เลยใส่ปุ๊บโอ้สวยมากแล้วก็พอดีมากคือผมหลังๆใส่แต่นาฬิกาใหญ่พอไปจะไปใส่33รู้สึกมันเล็กไปนิดแม่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดไปเล็กปุ๊บกลับมาใหญ่ยากพอไปใหญ่ปุ๊บกลับมาเล็กยากพอผมรู้สึกว่าสัก35 36นะฮะกำลังดีเข้าใจได้ไปเลยเป็นเรื่องปกตินี่เพราะช่วงหลังๆนาฬิกาเล็กมันเริ่มกลับมาฮิตใช่ไหมผมก็เริ่มไปขุดออกมาใส่วันก่อนก็เอา33มิลของทั้งโอเมก้าที่ผมมีของทั้งปาเต้ฟิลิปที่ผมมีเอามาใส่ก็เรือนไหนเบื่อก็สะกิดมาได้นะครับปาเต้ฟิลิปคุณพ่อเป็นคนให้อ๋องั้นต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ผมเคยมีหนึ่งเรือนผมเสียดายมากตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเรื่องนาฬิกาผมเพิ่งเรียนจบกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมครับเงินในบัญชีเหลือศูนย์บาทเพราะบอกแม่ว่าจะไปแล้วจะใช้ทุกอย่างจะมีความสุขที่สุดหนึ่งปีนั้นกลับมาเงินเหลือศูนย์บาทพ่อให้โรเล็กซ์มาเรือนหนึ่งพ่อบอกเอาไปขายไปแม่ให้โอเมก้ามาเรือนหนึ่งก็เอาไปขายแม่ก็เอาไปเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ใส่ละแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนาฬิกาเราเลยไปขายเดทจัสทูโทน36มิลขอบอยากสายจูตัวสแตนดาร์ดที่ผู้ใหญ่ชอบใส่กันเลยขายไป 70,000 บาทตอนนี้อยากกลับไปหาซื้อตอนนั้นตอนนี้300,000ก็ยอมซื้อหาไม่ได้แล้วสำหรับเรือนที่เราขายไปละ
คือผมยังอยากได้เรือนนั้นที่ขายผมก็ไปตามพ่อค้านะโทษนะครับขายใครไปครับฝากตามหน่อยได้ไหมคนขายก็ขายต่อไปแล้วเลยแบบเสียดายมากแหมถ้าจะเอาเรือนนั้นมันยากแต่ถ้าตั้งวัดเจ็ดไว้มันไม่ยากหรอกใช่ก็เสียดายมากเรือนนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเกิดในนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปได้แล้วเราเข้าใจเรื่องนาฬิกามากกว่านั้นเราคงเก็บไว้กับไอ้เงินแค่ 70,000 บาทตอนเราคงไปหาอย่างอื่นเนี่ยพยายามขยันขึ้นแล้วไปหามาดีกว่าก็เลยเป็นหนึ่งเรือนที่เสียดายสุดในชีวิตแหละก็ผมว่านาฬิกาก็เป็นเครื่องประดับอย่าคิดมากแต่มันก็เป็นเรือนที่คุณพ่อแม่ซื้อพร้อมกันคุณพ่อซื้อเรือนหนึ่งคุณแม่ซื้อเรือนหนึ่งแล้วเขาก็น่าจะ40ปีแล้วพี่เล็กแล้วเขาก็เหมือนแบบเพิ่งแต่งงานกันแรกๆเลยเขาก็ไปซื้อแล้วก็เขาเก็บไว้เขาไม่เคยใส่เลยผ่านไปนานมากใส่ช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่ใส่ผมก็แบบเสียดายจังแต่ก็โอเคมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ถ้าเกิดใครที่แบบมีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาแล้วเราชอบมันผมก็เก็บไว้ก็ปาเต้ฟิลิปนี่ผมก็คงเก็บไว้ถูกต้องถูกต้องดีแล้วครับพี่เล็กดีแล้ว33มิลพอดีครับผมก็วันนี้ก็คุยกันประมาณนี้ครับพี่เล็กก็ถ้าชอบให้ผมมาเอ็กกับทางน้องนภัทรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับครับผมชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ